โอ้โหร้อนสวัสดีทุกถคึงนจ้าเลยวันนี้อ๋อจะพามาดูกุหลาบพันปีจ้ะภาษาฟินแลนด์เรียกอาซาเลียจ้ะทางหนาออนเองจ้ะเดี๋ยวจะพามาดูปีนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จ้ะแต่ก็โอเคอยู่เนาะเดี๋ยวอ๋อจะพาเขาไปดูด้วยจ้ะเหมือนเขายังไม่ออกหรือว่าเขาออกไปหลายจ้ะนี่จ้ะอันนี้สีเหลืองกุหลาบพันปีจ้ะพี่น้องสีเหลืองสีชมพูด้านนู้นจ้ะอันนี้เหลืองอ่อนจ้ะกลิ่นหอมหอมจ้ะกุหลาบพันปีเนาะนี่จ้ะสีชมพูอ่อนหอมมากๆเลยสีสวยมากๆเลยจ้ะสีชมพูอ่อนเนาะเพราะว่าปีนี้ดอกเขาไม่ค่อยหลายจ้ะทุกปีมานี่แบบสวยเต็มทุ่งเลยจ้ะเหมือนจะพิษบางนิดหน่อยจ้ะปีนี้ฝั่งนี้ก็เหลืองอ่อนจ้ะเหลืองสีอ่อนกลิ่นหอมหอมเนี่ยพี่น้องโอ้ยยุงกัดเท่ดิเนี่ยเอ๊ะจ้ะเอ๊กไปเอ๊กไม่น่าโอ้ยตกหลุมมีคนมาดูหลายแล้วแต่เพราะว่าป่าหลาบหมดแล้วเหลืองสีเหลืองสีชมพูอองตองสวยจ้ะสีส้มจ้ะนี่มีการดมด้วยสีออกสมสมเนาะอันนี้สีสมกลิ่นหอมหอมได้จ้ะอันนี้อย่างหลายได้จ้ะสวยเขาออกมาปีแรกเขางามกันนี่จ้ะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เนาะมาปีนี้ไม่สวยเท่าไหร่หรือว่าเรามาเร็วไปแต่ว่าอ้อว่ามันถ้าดอกตูมอย่างเงี้ยมันก็จะมีดอกแต่เหมือนจะแบบว่าไม่ปีนี้ไม่ค่อยงามเลยไปดูอีกชนิดนึงกันดีกว่าจ้ะสวยมากเลยอันนี้น่าจะเป็นอีกชนิดหนึ่งจ้ะพี่เอกพี่เอกเดินมาพี่เอกหอมหอมสีขาวชมพูด้วยอันนี้ชมพูเข้มสวยสวยดอกไม้ป
ินแลนด์ก็จะมีแตกต่างกันไปจ้ะก็จะเปลี่ยนพาร์ทกันไปอาทิตย์หนึ่งก็ทีนี้นี่มดทีนี้นี่คืนม้าจ้ะมีหลากหลายแบบรูปแบบเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นดอกตูมนะจ๊ะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะดอกตูมไปเอกแล้วก็ถ่ายรูปแล้วจ๊ะคุณอุ๊ดฟ้าล่ะสวยมากๆเลยจ้ะนู่นน่ะสีชมพูสีชมพูบ้านผู้นายนั้นโอ้สีชมพูจ้ะงามงามปีนี้ไม่ค่อยประทับใจแล้วนะจ้าเพราะว่าอะไรพูดสักทีปีนี้ไม่ค่อยประทับใจมากเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยสวยเดี๋ยวอ้อจะหาคลิปปีก่อนๆไปจะให้ดูด้วยจ้าคลิปนี้ก็ขอลากันเลยจ้าขอบคุณได้หลายจ้าบ๊ายบาย